สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยุ่นกับกิจกรรมบททดสอบนักผจญภัยระดับสูงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่4กันแล้วนะฮะในส่วนของวันที่4เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ด่านเหมือนกันเลยแต่ว่าครั้งนี้เป็นด่านรีรันทั้งหมดนะครับซึ่งด่านแรกเนี่ยเราจะต้องเล่นเป็นเครื่องชิงลักษณะสกิลของเขาจะคล้ายๆกับออยถ้ำแต่จะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงส่วนสกิลเขาเนี่ยสามารถที่จะแปะยันค้างไว้แล้วถ้าสมมติเรากดซ้ำเนี่ยจะเป็นการวาร์ปไปหาจุดที่ยันอยู่นะครับก็จะเอามาใช้วาร์ปเหมือนกันทีนี้ในลักษณะด่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับคือเราจะต้องทำการเก็บเหรียญพวกนี้ซึ่งถ้าพลาดเนี่ยก็ต้องลงมาแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ระยะยันเนี่ยครับมีค่อนข้างจะจำกัดพอสมควรนะอีเลอร์เราเล่นดีๆแล้วเอาแปะไปครับเนี่ยฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามเล็งให้มันโดนตรงส่วนของเหรียญใหญ่นิดนึงนะจะได้ไม่ช้านะครับเอาให้มันขึ้นมานิดนึงตรงส่วนของพื้นเนี่ยเหมือนด่านของพี่แต้มออยถ้ำเลยนะครับคือถ้าสมมุติเราเหยียบไปแล้วมันจะทำให้พื้นเนี่ยมันหายไปนะครับมันจะไม่หายไปในทันทีคือสักพักนึงมันจะหายไปนะครับทีนี้มาเข้าหลุดใหม่ตะกี้เราลองให้ดูนะฮะว่าถ้าสมมุติพลาดแล้วเสร็จปุ๊บข้อควรระวังมีอะไรบ้างก็วิ่งกันไปเราก็วิ่งดีๆแล้วนะฮะอันนี้ชิลเอาอยู่ที่100เหรียญถ้าเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นหลายคนก็จะบันเทิงบันเทิงหน่อยมาแล้วจุดตรงนี้ผมเหลืออยู่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมกระโดดลงใส่เหรียญใหญ่ไปเลยแบบนี้นะครับเรียบร้อยอันต่อมาต้องเล่นเป็นครีกับของหยางเฟยเราต้องคุยกันก่อนว่าทั้ง2คนเป็นสื่อเวทธาตุไฟทั้งคู่แต่สเกชั่นผมจะค่อนข้างแนะนำเป็นหยางเฟยด้วยความที่ระยะการโจมตีเขาค่อนข้างกว้างทั้งนี้มันก็มีเรื่องของ Normal ICD จากการติดธาตุในการโจมตีปกติด้วยนะครับก็สลับกันนะระหว่างคีกับหยางเฟยบางจังหวะนะแต่ข้อควรระวังของด่านนี้มีอยู่ข้อเดียวเลยคือระวังการใช้จัมปี้ดัมปี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูห่างๆมันจะเป็นการปาเจ้านี่ออกไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาจะเหลือระเบิดอยู่ถ้าสมมุติมันไปชนกับสลามก็จะวุ่นวายมากๆเลยแหละเนี่ยฮะหลักๆคือมีแค่นี้เลยแล้วก็ซัดไปนะสังเกตนะครับอย่างที่บอกว่ามันมี Normal ICD จากการโจมตีอยู่นะคือหมายถึงว่าระยะคูลดาวน์ในการติดธาตุครับจากการโจมตีปกติอ่ะเผื่อใครไม่รู้ทำให้เวลาผมซัดสลามตัวเดิมเนี่ยมันต้องทิ้งระยะเวลาสักพักนึงกว่าจะติดธาตุเพื่อทำปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดประมาณนี้เห็นที่เราชาร์จนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อยไปนะทีนี้ด่านที่3นะครับมีข้อควรระวังข้อเดียวคืออย่ากระจายน้ำสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับซายุเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมซึ่งมีความสามารถในการดูดซับธาตุถ้าน้องใช้สกิล E อ่ะนะสกิล E น้องเนี่ยมันจะเป็นการกริ้งใช่มั้ยเนี่ยครับซึ่งเรามีสลามธาตุน้ำแข็งเราจะต้องกดดูดซับธาตุน้ำแข็งเพื่อที่จะทำให้สร้างพวกตรงส่วนของสะพานได้จะได้ไม่ช้านะไม่ต้องว่ายน้ำแล้วกด E ค้างนะย้ำนะครับ E ค้างอย่ากด E แต่นะไม่งั้นมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เรากดแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกริ้งใส่ไปแบบนี้นี่ถ้าเหรียญหมดเนี่ยต้องรอสักพักนึงกว่าเหรียญจะขึ้นมาเราก็ทำการเก็บเหรียญที่มันอยู่บนพื้นก่อนแล้วค่อยเริ่มกริ้งมาก็ควรระวังมีอย่างเดียวนะฮะอย่าใช้สกิล E ตอนอยู่ใกล้น้ำเดี๋ยวจะดูดซับเป็นธาตุน้ำแทนน้ำแข็งโอเคไหมใช้ตอนอยู่ใกล้สลามเป็นหลักอะครับก็จะผ่านได้โดยไม่ยากนะแต่จะต้องใช้ความเคยชินกันสักนิดนึงโอเคไหมเรากระจายธาตุน้ำแข็งมาแล้วก็วิ่งมาทางนี้ก่อนสักพักหนึ่งเหรียญน่าจะรีเซ็ตนะครับน่าจะวิ่งไม่ครบหรอกอันเนี้ยมานิดนึงไม่รู้ทันกองนั้นไหมนะโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า
See you next gap, my friend. เจอกันนะครับ